เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสะเทือนใจท่านประธานสะเทือนใจผมเป็นอย่างยิ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้กลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดเหล่านี้มันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่เนี่ยเพราะมันมีคนคอยหนุนหลังรู้ข้อกฎหมายในการที่จะดำเนินการกับขบวนของสมเด็จพระเทพเมื่อวานนี้ในที่ประชุมวุฒิสภามีสมาชิกหลายท่านได้มีการอภิปรายหารือและหนึ่งในนั้นคือคนนี้ครับอดีตนายตำรวจนะฮะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้เนี่ยอภิปรายกลางสภาเลยนะประกาศเลยนะว่าเนี่ยพฤติกรรมของผู้กระทำไอ้กลุ่มนี้มันไม่ยำเกรงต่อกฎหมายเพราะอะไรมันมีคนให้ท้ายหนุนหลังอยู่นะเดี๋ยวลองไปฟังการอภิปรายบางช่วงบางตอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสะเทือนใจท่านประธานสะเทือนใจผมเป็นอย่างยิ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้กลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดเหล่านี้มันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่เนี่ยเพราะมันมีคนคอยหนุนหลังรู้ข้อกฎหมายในการที่จะดำเนินการกับขบวนของสมเด็จพระเทพคนกล่าวหาตำรวจว่าล่าช้าตำรวจทำงานตลอด24ชั่วโมงครับท่านประธานครับแต่ไปติดขัดที่ยังไงรู้ไหมฮะการจะขอหมายค้นก็ขอไม่ได้ผมใช้คำว่านางคนนี้แล้วกันเพราะว่าอายุ20แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ใช่เด็กเยาวชนแล้วได้รับการแนะนำว่าให้อยู่ในบ้านเนอะไม่ต้องไปไหนตำรวจต้องมีหมายค้นเข้าไปค้นบ้านตำรวจไปขอหมายค้นนะนางคนนี้มีหมายจับอยู่ฮะท่านประธานครับปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุมัติให้หมายค้นไปค้นบ้านเพื่อจับกุมนะท่านประธานครับท่านประธานเป็นผู้พิพากษามาก่อนเนี่ยศาลอาญาธนบุรีนะฮะตำรวจไปขอแล้วอะแต่ไม่ได้ฮะรวมทั้งการออกหมายจับก็ทำดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ฮะในส่วนของอัยการเองก็ดีเนี่ยอีกองค์กรหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีกระบวนการที่ติดที่ขัดอยู่พอสมควรเรียนกับท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยท่านมีมาตรการในการป้องกันไม่มีให้มีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกหรือไม่อย่างไรเมื่อวันเสาร์ก็มีการปะทะกันแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันไม่ใช่ว่างัวหายแล้วล้อมคอกพองัวมันจะหายอีกก็ต้องล้อมคอกให้มันอีกครับประเด็นที่สองในเรื่องของการปราบปรามไอ้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้ท่านประธานตำรวจทำงานได้มันต้องมีเครื่องมือเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติความปลอดภัยก็ดีเนี่ยมันยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่หรือไม่นี่คือการอภิปรายหารือบางช่วงบางตอนของท่านสว.ซึ่งอภิปรายชี้ประเด็นเลยนะว่ามันมีคนเนี่ยอยู่เบื้องหลังคอยให้คำแนะนำทางกฎหมายชี้ชัดเลยคืออ่านออกเลยอ่ะว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนะอ้าวแล้วสำหรับกรณีของตะวันเนี่ยนะฮะคือคดีล่าสุดนี้เนี่ยเป็นคดีที่15แล้วนะครับนะเป็นคดีที่15แล้วนะอันนี้ตามข้อมูลที่เราตรวจสอบเพิ่มเติมมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังมีคนพยายามใช้วาทกรรมนะว่าเป็นเด็กว่าเป็นเยาวชนนะก็ควรที่จะอลุ่มอล่วยถามว่าทำเคลื่อนไหวมาเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่ก่อนหน้านี้14คดีมีทั้งคดีหนักมีทั้งคดีเบามีทั้งคดีที่ยังไม่มีคำตัดสินและตัดสินแล้วนะแล้วมาคดีล่าสุดคดีเนี้ยคดี116เนี่ยไม่ใช่คดีเบาๆนะพฤติการเนี่ยไปเกี่ยวข้องไปโจมตีขบวนเสด็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วที่สำคัญที่อ้างว่าเป็นเยาวชนเนี่ยตะวันเกิด4สิงหาคมปี44ตอนนี้อายุ22ปีกว่าแล้วครับส่วนแฟรงค์ผู้ชายที่นั่งไปข้างๆเกิด30มิถุนาปี43อายุ23ปีกว่าแล้วไม่ใช่เยาวชนแล้วทั้งคู่โตหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วพูดง่ายๆอย่ามาอ้างว่าเป็นเด็กหรืออ้างว่าเป็นผู้หญิงถูกดำเนินคดีไปพิสูจน์ถูกผิดกันในชั้นศาลขึ้นศาลปกติแล้วถ้าผิดก็เข้าคุกธรรมดานี่แหละครับนะอย่าใช้วาทกรรมเรื่องเด็กเยาวชนมาอ้างอีก23ปีแล้วไม่ใช่เด็กแล้วคดีเพียบเลยค่ะนะฮะ
เมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนฮะหลังจากเที่ยวที่จับกุมตามหมายจับของศาลมาแล้วนำไปควบคุมตัวไว้ที่สน.นะแล้วหลังจากนั้นตะวันเนี่ยก็ถูกย้ายจากสน.ดินแดงเพื่อแยกคุมตัวไปที่สน.ฉลองกรุงก็เป็นหน่วยควบคุมฝูงชนหญิงนะ4คนฮะ200น้ำกว่านะต้องหิ้วตัวเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะไม่ยอมเดินไปดีๆนะเมื่อคืนนี้เวลาสักประมาณทุ่มกว่าตำรวจสอบปากคำบันทึกจับกุมแจ้งข้อหาเสร็จนะเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนหญิง4คนฮะต้องอุ้มตัวทานตะวันขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาไปนี่ฮะต้องหามน่ะพูดง่ายๆอย่าเรียกว่าอุ้มเลยฮะเพราะ4คน4คนหามนะหิ้วปีก2ขาอีก2ขึ้นรถไปอย่างที่เห็นเนี่ยฮะแล้วก็ตำรวจควบคุมฝูงชนหญิงก็นั่งในรถไปด้วยเนี่ยฮะนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะจากแฟนเพจดาว8แฉกต้องอุ้มขึ้นไปอย่างนี้ท่าทีนี้ก็คุ้นชินแล้วค่ะกลุ่มนี้ก็จะทำแบบนี้ประจำคือไม่ยอมเดินนะใช่ไหมนะเจ๊จุกคลอง3เนี่ยได้มีการนำเสนอคลิปนะเนี่ยเป็นอีกคลิปอีกมุมหนึ่งนะฮะตอนตะเวนทำอะไรเนี่ยเดินได้ดูแข็งแรงดีนะดาชอไม่เคยกลัวใครหน้าไหนทำไมพอโดนจับแล้วต้องหมดเรี่ยวแรงให้ตำรวจมาตามอุ้มนะแหมก็น่าจะกลับภาพบ้างนะฮะตัวเนี่ยไม่ยอมเดินเองเจ้าหน้าที่เลยต้องทำแบบนั้นนะตามไปได้ครับทำไมไม่ล็อกไม่ได้เฮ้ยใครล็อกเนี่ยทำไมอ่ะทำไมออกไม่ได้อ่ะไม่ได้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 ครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเปรียบเทียบนะฮะเจ้าหน้าที่คอฟอเนี่ยก็เคยต้องทำแบบนี้ในหลายกรณีก่อนหน้านี้นะเนี่ยฮะที่พี่เชเนวดาเนี่ยรวบรวมมาดูภาพฮะก็คือเคสตะวันด้านซ้ายเนี่ยนี่คือล่าสุดเมื่อคืนนะคะแล้วก็มีโยกนะแล้วก็มีเบนจาแล้วก็มีรุ้งปนัสยาค่ะนะคือมาทรงนี้หมดเขาเรียกบอกว่ารุ้งโมเดลจริงๆอานนท์นำพาเนี่ยก็ทรงนี้ทรงนี้เหมือนกันนะพอตำรวจอยู่ข้างๆปีกเนี่ยก็ทำเหมือนไมเคิลแจ็คสันเลยนะเอียงตัวเข้าไปแล้วก็ต้องอุ้มไปนะมาจากสำนักเดียวกันหมดนะเจ๊จุกคลอง3เนี่ยได้ตั้งคำถามกับตะวันนะตอนที่ไปอยู่ที่หน้าศาลแล้วก็มีการพูดโจมตีนะว่าตนเองไม่ได้ทำผิดอะไรนะแต่ไอ้ถูกไอ้พวก IO นะไอ้พวก IO เนี่ยมันโจมตีนะมันปั่นนะนี่คือคลิปนี้นะฮะเจ๊จุกคลอง3เนี่ยนำเสนอนี่ไอ้สิ่งที่ตะวันพูดถึง IO พวกเราออกมาด้วยกลุ่มงานและการตั้งคำถามการใดๆทั้งสิ้นที่อยู่เบื้องหลังเยาวชนพวกเราที่ออกมาเจ๊จุกบอกว่าคิดอะไรไม่ออกบอก IO นะใครกันแน่คือ IO ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารน่ะไอ้สิ่งที่เธอทำอยู่นั่นน่ะ IO หรือเปล่าอัดคลิปพูดย้ำๆขบวนเสด็จปิดถนนขบวนเสด็จปิดถนนไปยั่วยุเจ้าที่โดยคนข้างๆเนี่ยด่าตำรวจจนถูกดำเนินคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานไปด้วย IO หรือเปล่าแล้วเอาไปโพสใน Facebook ด้วยไงแล้วกระจายกันต่อ IO หรือเปล่าแบบนั้นเจ๊จุกคลอง3ก็เลยสอนครับกระบวนการ IO ที่แท้ทรูเนี่ยมันแบบไหนก็คืออย่างเคสนี้นัดแนะช่างภาพวางแผนล่วงหน้า1วันสำรวจพื้นที่วันรุ่งขึ้นแบ่งหน้าที่กันทำชัดเจนจะได้ภาพมาปั่นกระแสก็คือเหตุการณ์ที่ไปพ่นกำแพงสีวัดพระแก้วอ่ะค่ะนะที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับช่างภาพด้วยเพราะตำรวจพบพฤติการว่ามีการนัดหมายเตรียมการแบ่งหน้าที่กันทำแบบนี้ IO หรือเปล่าค่ะนี่จะจุกบอกนะเพราะตำรวจเนี่ยมีวงจรปิดมาเห็นไหมแล้วเจ๊จุกก็ลงรายละเอียดเพิ่มอีกฮะวิธีการทำ IO ส้มที่ถูกต้องวิธีการทำ IO ส้มที่ถูกต้องนี่นักแสดงตะวันสื่ออิสระมีกีบตามไลฟ์สดช่างภาพคอยถ่ายตำรวจนะบก.ข่าวเอามาลงออนไล
พ่วงกับสาวนั่งอยู่คอนโดและเจ๊จุกก็ลงภาพนี้ฮะนะก็เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่จะบุกแล้วก็ตำรวจเนี่ยกั้นอยากได้ภาพสวยๆก็เลยต้องบุกเนี่ยฮะนี่เหตุการณ์ตอนจะบุกใกล้ๆพระบรมมหาราชวังนะอันนี้เจ๊จุกกำลังเปิดเผยว่าไอ้ฝั่งที่ทำไอโอเนี่ยคือฝั่งไหนกันแน่ที่เตรียมการเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยเลยเห็นไหมแล้วก็ช่างภาพก็ตามไปเห็นไหมแล้วก็เพื่อให้ได้ภาพเนี่ยเจ๊จุกบอกนักแสดงตะวันสื่ออิสระมีกีบตามไลฟ์สดช่างภาพคอยถ่ายตำรวจนะเพื่อมีการทำร้ายแล้วก็ได้ภาพแบบนี้ออกมาส่วนบก.ข่าวก็เอาไปลงออนไลน์แนวร่วมต่างๆเพจต่างๆปั่นกันต่อแต่ผู้กำกับสาวนั่งอยู่คอนโดแถวบางซ่อนใครก็ไม่รู้เจ๊จุกก็เลยแฉต่อไปอีกนะช่างภาพณัฐพลทำไมได้ภาพที่ได้อารมณ์ดราม่าแบบนี้ตลอดนี่เจ๊จุกถามว่าทำไมไปยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาทุกครั้งพวกสื่อต่างๆไม่ตั้งคำถามหรือแปลกใจกันบ้างหรือคะว่าทำไมณัฐพลเนี่ยได้ภาพสวยๆแบบนี้ตลอดนะไอโอที่แท้ทรูนะเตรียมกับนักแสดงก่อนไงคะนี่จะจุกตั้งข้อสังเกตฮะเพราะภาพที่ออกมาในส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาพของฝ่ายที่ไปเคลื่อนไหวก็จะเป็นภาพที่น่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจมุ่งมั่นดูคนเยอะๆนะแต่ถ้าเป็นภาพตำรวจก็เป็นภาพตำรวจที่ดูคุกคามทั้งที่บางกรณีตำรวจตั้งด่านแต่ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายลุกเข้าไปเพราะฉะนั้นแบ่งงานกันทำหรือไม่นี่จะจุกเนี่ยแฉกระบวนการ IO ของฝั่งแนวร่วมม็อบแล้วเจ้าจุกก็เลยลงอีกกรณีหนึ่งว่าที่เป็นช่างภาพอีกหนึ่งคนที่ให้จับตาดูหลังจากนี้รออยู่ในคิวนะก็คือแอดมินเพจไข่แมวซีชนะที่เคยโพสต์ภาพลงเพจเจอป้ายพ่นสีที่โน่นเจอป้ายที่นี่นะเจ้าจุกก็เลยบอกจริงๆเนี่ยนะทำไมมันจะบังเอิญขนาดนั้นนะมันไปพร้อมกับพวกแขวนป้ายนั่นหรือเปล่าเจ้าจุกบอกฮะก็มีภาพแบบนี้ออกมาก่อนหน้านี้ไงถ้าเราจำกันได้นะมีกระบวนการเอาภาพแบบนี้มาลงนะรู้ได้ไงว่าเขาแขวนที่นี่นะแป๊บเดียวถ่ายได้ภาพแล้วสำนักอื่นยังไม่ทันแล้วก็กระจายแล้วนี่จะจุดตั้งข้อสังเกตกับไข่แมวชีสนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่แต่ประเด็นเรื่องการอ้างบทบาทว่าเป็นนักข่าวแล้วถูกจับเนี่ยเจ๊จุกก็ย้อนเกร็ดนะอันนี้ไม่ใช่กรณีล่าสุดทีนี้เป็นกรณีตอนม็อบต้านเอเปกปีก่อนนะมีคนอ้างว่าเป็นนักข่าวนะอีสานเรคคอร์ดถูกจับนะแล้วเจ๊จุกก็ย้อนให้ดูนี่คนนี้นะที่วงกลมไว้เนี่ยนะเป็นสื่อแต่เป็นสื่อที่คล้องแขนอยู่แนวหน้าอย่างนั้นเลยเห็นไหมค่ะแล้วเรียกว่าตัวเองว่าเป็นสื่อใส่เสื้อสีขาวนะแล้วเจ๊จุกก็ลงอีกว่าสุดท้ายที่อ้างว่าเป็นนักข่าวเนี่ยนะก็กลายร่างเป็นนักกิจกรรมโคราชมูฟเมนต์นะไปป่วนตรงงานรับปริญญาอีกรอบนึงนี่เจ๊จุกบอกฮะคนเดียวกันเลยนะแต่บางบทบาทบอกเป็นนักข่าวนะในที่สุดก็ถูกดำเนินคดีอันนี้เรื่องปีที่แล้วนะปีก่อนนั้นปีเอเปกนะเจ๊จุกบอกการดำเนินคดีกับนักข่าวแต่ละกรณีคือมันมีเหตุไม่ใช่บทบาทของนักข่าวเท่านั้นแต่ไปเล่นบทอื่นด้วยก็เลยถูกดำเนินคดีส่วนกรณีล่าสุด2คนจากประชาไทยแล้วก็ช่างภาพนะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวมติชนออนไลน์เนี่ยลงภาพนี้ทำข่าวไม่ใช่อาชญากรนิสิตจุฬาไม่เห็นด้วยจับนักข่าวอันนี้มติชนออนไลน์นะเป็นนิสิตจุฬาคณะนิเทศนะบางส่วนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะ